สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอเหรียญกษาปธนบัตรไทยนะครับเป็นตอนอัดกระดาษนะครับอัดกระดาษในปีพ.ศ. 2417นะครับก็คือใบนี้นะครับขนาดเท่าของจริงนะครับเทียบกับธนบัตร100บาทนะครับเนี่ยครับอัดกระดาษเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วข้อมูลที่ควรรับรู้และน่าศึกษาเลยนะครับใช้อยู่ช่วงหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5นะครับนี่นะครับอยากให้ติดตามนะครับเงินกระดาษไทยในยุคนั้นนะครับน่าสนใจนะครับใบนี้เป็นของเรียนแบบนะครับทำใหม่ทำขึ้นมานะครับหน้าเดียวนะครับของจริงไม่เคยเห็นนะครับก็ศึกษาไว้นะครับแต่ว่าในสารบบเขาบอกว่าขนาด 9.3 คูณ15เซนนะครับในตำราเขาบอกไว้นะครับก็ขนาดเทียบกับแบงค์ร้อยนะครับอ่ะตามไปชมกันเลยครับเงินอัดกระดาษพ.ศ. 2417นะครับลักษณะของเงินอัดกระดาษเนี่ยทำจากกระดาษปอนด้านเดียวนะครับประดับด้วยลวดลายสี่เหลี่ยมตามมุมทั้ง4แล้วก็จะมีอักษรภาษาไทยขนาดใหญ่พิมพ์คำว่าราคาอัด1และที่ด้านซ้ายตอนบนเขียนหมายเลขของอัดกระดาษแต่ละฉบับและเขียนหมายเลขเป็นอักษรไว้ที่ด้านล่างข้างขวาของคำว่าราคาอัด1พร้อมประทับตราดุลนูนพระราชลัญจกรประจำรัชกาลพระเกี้ยวยอดเป็นวงกลมและดวงสี่เหลี่ยมรวม2องค์นะครับเงินอัดกระดาษเนี่ยก็พิมพ์ที่โรงพิมพ์อักษรพิมพ์การประกาศใช้วันที่14กรกฎาคม2417มีขนาด 9.3 คูณ15เซนติเมตรนะครับมูลค่าของราคานั้น1อัดสีและลายกรอบเป็นสีดำนะครับในช่วงปีพ.ศ. 2415ถึง2416ในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็เกิดปัญหาเหรียญกษาปณ์ชนิดราคาต่ำซึ่งเป็นเงินปลีกที่ทำจากดีบุกและทองแดงขาดแคลนและในช่วงนั้นเนี่ยก็ยังมีการนำปี้ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนเงินนะครับในบ่อนการพนันมาใช้แทนเงินตราต่อมาในพุทธศักราช2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้จัดทำเงินกระดาษชนิดราคาต่ำเรียกว่าอัดกระดาษให้ราษฎรได้ใช้จ่ายแทนเงินเหรียญที่ขาดแคลนแต่เงินอัดกระดาษเนี่ยก็ไม่เป็นที่นิยมใช้เช่นเดียวกับหมายนะครับจนเมื่อเงินเหรียญจากประเทศอังกฤษส่งมาแล้วรัฐบาลจึงสั่งห้ามใช้ปี้อีกต่อไปและก็ได้เรียกคืนอัดกระดาษกลับจากระบบอัดกระดาษก็เลยมีอายุการใช้หมุนเวียนประมาณ8เดือนเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับตอนต่อไปก็จะขอนำเสนอบัตรธนาคารนะครับก็เป็นต้นกำเนิดของคำว่าแบงค์นะครับคนไทยคุ้นเคยกับการเรียกธนบัตรว่าแบงค์มาจากแบงค์โน้ตนะครับบัตรธนาคารนี้นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมในตอนต่อไปนะครับครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่97นะครับแหล่งข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับเงินในสมัยโบราณนะครับเงินกระดาษหนังสือเล่มนี้นะครับข้อมูลอ้างอิงนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นหนังสือนี่นะครับสยามนะครับในยุคสมัยรัชกาลที่4นะครับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคนั้นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับข้อมูลอ้างอิงนะครับเกี่ยวกับเงินสมัยโบราณนะครับก็รวบรวมไว้นะครับ
นะครับตอนนี้ก็จบแล้วนะครับตอนต่อไปก็จะเป็นบัตรธนาคารนะครับตามตัวอย่างนะครับก็เป็นที่มาของคนไทยโดยทั่วไปเรียกธนบัตรนี้ว่าแบงค์นะครับคำว่าแบงค์มาจากอะไรนะครับติดตามรับชมในตอนต่อไปนะครับตอนต่อไปบัตรธนาคารนะครับตอนที่98นะครับตอนนี้ก็ตอนที่97นะครับก็จบแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนะครับเราก็จะนำเสนอให้ครบ100ตอนนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่97นะครับประวัติศาสตร์ด้านธนบัตรแล้วก็เอกสารเนี่ยน่าศึกษานะครับไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับเก็บเงินในอดีตมากๆแล้วมันผูกพันทางจิตใจนะครับเอาไปใช้จ่ายก็ไม่ได้นะครับเพราะเขาเลิกใช้กันแล้วนะครับรายละเอียดยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปไว้ในตอนที่100นะครับติดตามชมในตอนที่100นะครับตั้งแต่ทำมาเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับนี่ก็เดือนสิงหาคมชน1ปีพอดี100ตอนนะครับขอบคุณมากนะครับเงินอดีตหายากเงินปัจจุบันหายากกว่านะครับและหายากสุดๆ คือแบงค์พันนะครับแบงค์พันปัจจุบันนะครับทุกคนไขว่คว้าทำงานกันทุกวันนี้ก็ต้องการเงินปัจจุบันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ homelandchamburi.com คุณร่วมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchamburi.com และ www.chonproperty.com